็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวหัวหน้าวงมือที่สามกินบนเรือนที่รถบนหลังคาระเบิดนับเวลาถอยหลังช็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีหมอลำดังโพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวพ่อของลูกและความเป็นผัวของหัวหน้าวงมือที่สามทำร้ายครอบครัวกินบนเรือนที่รถบนหลังคาแฟนคลับช็อกแห่ส่งกำลังใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณวิกบ่าวอุดรพาเพลินสามีนักร้องหมอลำชื่อดังแพรวพราวแสงทองหลังจากล่าสุดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์67ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสต์ประกาศเรื่องราวสุดช็อกถูกภรรยานอกใจสุดเจ็บปวดว่าพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อคนที่ผมรักผมก็ถวายหัวให้มาโดยตลอดทุกวินาทีเพราะผมรู้ว่าผมมาจากที่ไหนและกำพืชผมเป็นใครแต่สิ่งที่ข่อยได้รับตอบแทนคือความเจ็บปวดถ้าไม่เป็นผมคงไม่มีวันเข้าใจผมไม่อยากเป็นแบบนี้แต่เพราะผมรักเขามากผมก็เจ็บจากเขามากและนี่เป็นรักแรกของผม.เมียคนแรกผมพยายามสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดในรูปแบบของผมไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงหน้าลูกๆเสมอจนตอนนี้มันเหมือนระเบิดที่นับเวลาถอยหลังแต่บางทีคนเราอาจไม่ใช่ปูนไม่ใช่เหล็กที่จะทนได้เสมอผมอาจจะไม่ดีพอสำหรับเขาก็ยอมรับเพราะอายุน้อยและอาจจะไม่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่ผมไม่เคยคิดนอกใจเขาเลยแม้แต่สักนิดเดียวก็มีแต่ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อคนข้างหลังมันผิดที่ผมยังอายุน้อยและผิดที่ผมไม่ดีเท่าที่เขาต้องการแล้ววันนี้สิ่งที่ผมได้รับการตอบแทนจากความซื่อสัตย์คือและบักผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครมันดีแค่ไหนปล่อยให้หยามน้ำใจผมถึงขนาดนี้ทำไมไม่นึกถึงหัวอกผมบ้างและปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาจนวินาทีนี้ปล่อยให้มันเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวและพ่อของลูกหรือแม้กระทั่งความเป็นผัวของหัวหน้าวงบักผู้ชายมันก็ไม่มีอย่างอายไม่มีความเป็นลูกผู้ชายก็รู้ว่าเขามีผัวมีลูกทำไมมึงถึงไม่ยอมถอ.อย.ถ้าผมไม่ดีตรงไหนบกพร่องตรงไหนบอกสอนผมสิผมพร้อมที่จะแก้ไขทุกสิ่งเพื่อคนที่ผมรักที่สุดเพื่อครอบครัวทำไมต้องทิ้งกันกลางทางแบบนี้ลูกสองแล้วนะมันใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าที่คุณปล่อยให้คนที่สามเข้ามาทำร้ายครอบครัวของเราคนนี้บอกเลยกินบนเรือนที่รถบนหลังคาสุดท้ายนี้แสงทองฟินแลนด์มันก็คือส่วนหนึ่งของตัวผมทุกอย่างยังต้องเดินหน้าและพัฒนาต่อไปเพื่อคนข้างหลังปล.พยพฟินแลนด์สถานะความเป็นพ่อแม่ก็ยังอยู่คงเหมือนเดิมตลอดไปท่ามกลางเพื่อนนักร้องแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากอาทิบ่อมีบักไดมาแทนที่บอสได้ดอกครับฮักบอสทั้งสองเสมอครับผมกำลังใจเด้อกอดถ้าเป็นอย่างที่ป้าอ่านและตีความมีอะไรก็จับมือกันไว้ไม่มีบักไดมาพังทลายหัวใจแม่ของลูกเราได้หรอกค่อยๆ คุยกันอย่าลืมนะคะว่าเรามีดวงใจสองดวงอยู่ที่บ้านกำลังน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งเขากำลังเติบโตคิดถึงลูกเป็นหลักป้ารักหนูทั้งสองนะคะเป็นต้นสลดเปิดคลิปสุดท้ายน้องนุ่นจัดงานวันเกิดให้สามีสุดรักก่อนโดนผัวฆ่าโหดเผาร่างจัดเค้กเซอร์ไพรส์ชวนเพื่อนมาร่วมฉลองวันเกิดทำให้อย่างดีทุกอย่างสลดเปิดคลิปสุดท้ายน้องนุ่นจัดงานวันเกิดให้สามีสุดรักก่อนโดนผัวฆ่าโหดเผาร่างสุดช็อกความจริงช็อกความจริงคดีสะเทือนขวัญผัวฆ่าเมียผัวโกหกหมดจากกรณีนายสิริชัยรักทองอายุ33ปีเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีว่านางสาวชนลดามุทุวงศ์
หรือน้องนุ่นอายุ27ปีภรรยาหายตัวไปอ้างทะเลาะกันในรถขณะกลับจากปาร์ตี้กับเพื่อนๆเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วเมียเปิดประตูลงจากรถวิ่งไปเรียกแท็กซี่ติดต่อไม่ได้อีกเลยเหตุเกิดคืนวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนั้นแม่ของภรรยาได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไม่เชื่อลูกเขยเหตุที่ผ่านมานายสิริชัยมีพฤติกรรมใช้กำลังทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำล่าสุดคลิปกล้องวงจรปิดพบนายสิริชัยโกหกเพราะไม่มีเหตุการณ์ที่ฝ่ายหญิงไปขึ้นแท็กซี่แต่อย่างใดแต่กลับไปเจอนายสิริชัยลากภรรยาทำร้ายโหดทั้งจิกหัวลากกระทืบต่อยเตะใช้หินทุบก่อนผัวโหดรับสารภาพพลั้งมือฆ่าภรรยาสาวก่อนขับรถนำร่างไปเผาอำพรางคดีที่ปราจีนบุรีแล้วกลบเกลื่อนเข้าแจ้งความภรรยาหายนั้นล่าสุดรายการลุยชนข่าวเปิดคลิปปาร์ตี้วันเกิดที่น้องนุ่นภรรยาจัดให้นายสิริชัยสามีโดยชวนเพื่อนๆมาร่วมสังสรรค์โดยมีลูกน้อยไปด้วยรวม 7-8 คนพร้อมจัดเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีด้วยสุดท้ายกลับต้องมาตายสลดเพราะสามีคณะรัฐมนตรีไฟเขียววงบกกลาง104ล้านจัดงานมหาสงกรานต์คาดเงินสะพัด 3.1 พันล้านคณะรัฐมนตรีไฟเขียววงบกกลาง104ล้านบาทจัดงานมหาสงกรานต์2567ในพื้นที่กทม.พื้นที่อัตลักษณ์5ภูมิภาคคาดเงินสะพัด 3.1 พันล้านกิจกรรมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 104,872,000 บาทตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอเพื่อดำเนินโครงการมหาสงกรานต์ World Water Festival เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน2567ในกรุงเทพมหานครบริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงและพื้นที่อัตลักษณ์5ภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามของไทยและเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกรานต์ในประเทศไทยเป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานครั้งนี้คือสร้างสิทธิบัตร Intellectual Property Festival เพื่อเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 200,000 คนสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 3,125 ล้านบาทโดยกิจกรรมภายในงานเช่นขบวนรถพาเหรดสงกรานต์จากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย16จังหวัด11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์อาหารกีฬาเฟสติวัลท่องเที่ยวดนตรีหนังสือภาพยนตร์เกมศิลปะออกแบบและแฟชั่นการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเช่นโขนรำมโนราการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศลานสงกรานต์5ภาคนำเสนอประเพณีสงกรานต์ในแต่ละภูมิภาคการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีอุโมงค์น้ำถังน้ำล้นยักษ์การทำบุญตักบาตรรดน้ำผู้สูงอายุและส่งน้ำพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย